ผู้ป่วยใหม่วันนี้ยังเลขหลักเดียวอยู่ครับแต่เป็นเลขสามครับนะครับเป็นเลขทีเ่เราก็อยากจะให้เห็นภาพนี้นานๆนะครับหลักเดียวไปตลอดทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้อยู่ที่2 9 9 2มีการหายดีขึ้นนะครับ11รายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับทำให้ตัวเลขสะสมที่หายป่วยตอนนี้2772นะครับเสียชีวิตยังคงอยู่ที่55คนนะครับ ก็มีรายละเอียดนะครับที่อยู่ใน <c oughs> ทางด้านของกราฟเส้นนะครับที่ทําให้เราเห็นว่า3รายนี้ก็ยังแตะพื้นอยู่ข้างล่างสีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าผู้ป่วยยังรักษาอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ที่165รายนะครับเมื่อวานนี้ทางสถาบันบำร,ราชนาราดูลน,นะครับก็มีการถแถลงข่าวทําให้เราเห็นการทํางานของโรงพยาบาลที่พยายามที่จะรักษาผู้ป่วยแล้วก็เตียงว่างมากขึ้นนะครับ ก็วันนี้มีเพิ่มขึ้นก็คือเป็น2รายที่อยู่ในสเตตคอรรันทีนหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มาดูครับว่า3รายนี้มาจากไหนบ้างนะครับก็พบว่านะครับพุ่นเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับผู้ป่วยหญิงไทยนะครับอายุ59ปีเป็นแม่บ้านนะครับอยู่ภูมิลำเนาเจังหวัดยะลานะครับ เป็นผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหรือที่เรียกว่า active case finding จากการที่เป็นผู้ป่วยสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่กลับมาจากมาเลเซียนะครับซึ่งคนนั้นไม่มีอาการใดๆอีกสองรายครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ46ปีแล้วก็51ปีอาชีพรับจ้างทั้งคู่นะครับกลับมาจากประเทศคาซัคสถานมาถึงไทยเมื่อวันที่ 2, สพฤษภาคมแล้วก็เข้าที่ s เ a t e q u a r a n t ทีนโดยผู้โดยสารที่กลับมาพร้อมกันนั้น เป็นลำเดียวกันเนี่ยนะครับห้าสิบห้าคนแล้วก็และก็ตอนนี้ก็ยังตรวจว่าผู้ป่วยยืนยันต่างๆเนี่ยยังได้รับการดูแลอย่างดีทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ใช้ประโยชน์จากการที่เรารายงานกันว่ากลับมาจากต่างประเทศต้องได้รับการดูแลทั่วถึงกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วก็เลยทําให้พบขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกสองรายรวมเป็น3รายนะครับครับ มารายงานในจังหวัดต่างๆนะครับก็ต้องยินดีกับทางจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกลำปางชัยภูมิและตรังที่ลงมาทำให้กลุ่มของจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น39จังหวัดต้องขอบคุณกลุ่มจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ ให้กำลังใจแรงเชียร์กับทางจังหวัดที่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมานะครับถึงแม้จะเหลืออยู่29จังหวัดก็อยากจะให้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับในกลุ่มจังหวัดต่างๆนี้ต้องชมภาคเหนือนะครับเหลืออยู่2จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหลืออยู่5จังหวัดคือเลยขอนแก่นนครพนมนครราชสีมานะครับ,นะรบแล้วก็9จังหวัดยังเหนียวแน่นสีเขียวอยู่นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับส่วนจังหวัดทั้งหลายที่ เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่28จังหวัดเอ่อ29จังหวัดที่ว่านี้ก็ขอให้ช่วยกันนะครับมาดูสถานการณ์ของโลกครับนะครับรวมแล้วนะครับในทั้งโลกนี้คือ3,822,860นะครับ860นะครับซึ่งอีกไม่กี่วันนี้น่าจะแตะเข้าไปที่4ล้านแล้วนะครับแล้วก็อาการหนักเนี่ยประมาณ48,000นะครับ หายดีแล้วล้านสาโดยประมาณแล้วก็เสียชีวิตไป26,500 0กาพว่านะครับสหรัฐอเมริกายัางเป็นดับที่หนึ่งนะครับสเปนรองลงมาอิตาลีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจังเห็นที่กราฟนะครับที่จะเป็นกราฟแท่งทำให้ดูง่ายขึ้นเนี่ยนะครับมาดูที่จำนวนรายใหม่นะครับก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายัางเป็นรายใหม่เหมือนอยังเป็นันดับหนึ่งเช่นกันนะครับ ต่อวันนะครับก็คือ25,000กว่าคนบราซิลรองลงมาครับหมื่นกับอีก600เเศษนะครับแล้วก็รัเสรจจเซีย1 5 0 0กว่านะครับสหรัฐอเมริกาเป็น6,100กว่าแล้วก็ฝรั่งเศสรประมาณ3,000กว่าที่เหลือคือเปรูอินเดียสเปนตุรกีและซาอุดีอาระเบียนะครับมาดูเรื่องของการเสรียชีวิตบ้างนะครับสหรัฐอเมริกายังเป็น การนำในเรื่องของการเสียชีวิตต่อวันเมื่อวานนี้คือ2,500กว่าคนนะครับสาราชาณจักรองลงมานะครับก็คือ649แล้วก็บาราซิล630อิตาลีที่369นะครับแล้วก็เบลเยียมอีก323กราฟอาจจะดูสลับไปสลับมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะดูเฉพาะสีแดงที่เป็นเสียชีวิตรายใหม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะปรับการพัฒนานในเรื่องการนําเสนอดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของ จำนวนผู้ป่วยสะสมในกลุ่มของอาเซียนและเอเชียนะครับก็พบว่าอินเดียครับก็เป็นอันดับที่หนึ่งแล้วครับยืนยันก็คือห้า0มื่นกว่านะครับปากีสถา,าน2อง0มืสสิงคโปร์2 0 0หมื่นแล้วนะครับแต่ที่สอง0 0ญี่ปุ่นที่หมื่นห้าอินโดนีเซียที่ห2ื่นสองของไทยเนี่ยฮะไปอยู่ท้ายตารางแล้วนะครับก็ต้องชื่นชมกับคนไทยด้วยนะครับก็นําเรียนว่าเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของนักเรียนไทยที่ตกค้างที่ ลาตินอเมริกานะครับในรอบล่าสุดนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับที่จะนําเขากลับมานะครับถึงประเทศไทยก็พบว่าทางสถานทูตเอกสถานเอกอัครราชทูตกรุงบนโนซาเรสนะครับก็เตรียมนักเรียนไทยที่จะกลับมานะครับจากอาสเตรเลนา5ิคนแล้วก็อุรุกวัยอีก2คนก็จะกลับมาถึงเมืองไทยในวันที่20นะครับพฤษภาคมนะครับโดยการใช้เครื่องบินเหมาลำนะครับมายัางประเทศบราซิลแล้วก็ จะเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็กลับมาอย่างประเทศไทยต่อมีประเด็นก็คือสิ่งที่ทางประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาปิดน่านฟ้าของเขาก็เลยทําให้เกิดความต้องต้องมีกระบวนการต่างๆหลายอย่างซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับทางกระทรวงการต่าง,างประเทศแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับช่วยกันทําให้เขากลับมาครับผม